สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้าน Cookie Land Shop นะครับบริการเติมเกม Cookie Land Kingdom นะครับ Cookie Land Oven Make นะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันแรกของการอยู่ที่สาธารณรัฐเป็นยังไงบ้าง Cookie Crunch Choco Chip ดูเหมือนไม่สบายตรงไหนเลยนะชิฉันฝันร้ายนะสิฝันร้ายงั้นเหรอก็ฝันว่าขณะกำลังกินเยลลี่หวานอย่างเมามันก็มีเงาดำๆโผล่มาจากด้านบนพอเงยหน้าขึ้นไปกระจ้าเอ๋เข้ากับฝาบาดคุกกี้ดาร์กโกโก้จากนั้นก็โดนทำโทษหมู่อย่างรุนแรงนะสิก็จะตื่นได้ก็แทบอ้วกเยลลี่ออกมาเนี่ยนี่ก็เป็นเพราะเตียงนุ่มนิ่มเกินเบอร์ที่ไม่เหมาะกับจิตวิญญาณของนักรบดาร์กโกโก้นะสิฮ่าๆหลับสบายดีไหมทุกตัวเจอข้าในลุคใหม่แบบนี้หายง่วงเลยละสิทาครีมมากกว่าปกติสินะดูหรูหราขึ้นมากเลยคุกกี้รสมาร์ชแลนด์น้าๆช่วยข้าแต่งตัวสำหรับพิธีมอบตราประดับเกียรติยศตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเซตผมด้วยวิปครีมทั้งกระปุกเลยนะเป็นไงดูดีใช่ไหมอ๋อไม่จะเป็นต้องตอบหรอกข้ารู้อยู่แล้วว่าข้าดูดีแค่ไหน พิธีมอบตราประดับเกียรติยศก็ดีอยู่หรอกแต่นี่ก็ผ่านมาวันนึงแล้วสงสัยจังว่าวิจัยแยมจิตวิญญาณกันไปถึงไหนแล้วสงสัยจริงๆเลยอยากรู้จังว่าการวิจัยเป็นยังไงบ้างกว่าจะถึงพิธีก็ยังพอมีเวลาอยู่พวกเราแวะไปที่ศูนย์วิจัยกันดีไหมจากนั้นก็ทุกตัวยังไม่ลืมสิ่งที่ฉันพูดใช่ไหมลองไปแลกเปลี่ยนบทสนทนาอย่างลึกซึ้งและจริงจังกับเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสาธารณรัฐกันเถอะนายท่านคุกกี้ตัวนั้นมาอีกแล้วครับบอกว่าท่านไม่อยู่เหมือนคราวก่อนดีไหมครับไม่ต้องครั้งนี้ฉันจะออกไปพบเองเข้ามาสิไม่ได้เจอกันนานนี่วันนี้ท่านอยู่เหรอคราวก่อนๆที่มาหาท่านไม่เคยอยู่เลยฉันทุ่มเททำงานให้ประเทศก็เลยยุ่งอยู่ตลอดถ้าจะมาก็ควรบอกล่วงหน้าฉันเดินผ่านหน้าคฤหาสน์พอดีเนี่ยนึกขึ้นได้ก็เลยแวะเข้ามาขออภัยที่มากระทันหันแบบนี้ช่างเถอะแล้วมาหาฉันด้วยธุระอะไรล่ะเด็กตัวนั้นสบายดีหรือเปล่าได้ยินว่ากลับมาจากประเทศที่อยู่แสนไกลแล้วทำเรื่องสำคัญสำเร็จกลับมาแล้วน่ะสิเป็นเด็กที่เกิดมาเพื่อการทูตและการเมืองจริงๆแทบจะไม่เสียดายเหรียญมากมายที่ส่งเสียให้ร่ำเรียนเลยล่ะถ้าเด็กนั่นยังอยู่ในตระกูลสโคนที่แตกง่ายแถมยังสกปรกแบบนั้นก็คงจะไม่มีโอกาสได้โอ้อวดพรสวรรค์แบบนี้โชคดีจริงๆที่รับเข้ามาอยู่ในตระกูลคัสตาร์ดของพวกเราก็ยังชั่วน่าภูมิใจจริงๆที่เด็กตัวนั้นกำลังทำเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่ทั้งในและนอกประเทศแบบนี้ฉันเลยมีเรื่องอยากจะขอร้องท่านให้ฉันได้พบเด็กตัวนั้นได้หรือเปล่าไม่ได้เจอนานแล้วก็เลยอยากจะเห็นหน้าสักหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเหรอเด็กตัวนั้นกำลังทำเรื่องสำคัญที่มีชะตาของสาธารณรัฐและโลกใบนี้เป็นเดิมพันอยู่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาตอนนี้ก็คือการเตรียมทำสงครามกับคุกกี้แม่มดแห่งความมืดฉันไม่อยากให้เด็กตัวนั้นต้องไปพัวพันกับความรู้สึกส่วนตัวขณะตั้งใจทำงานเพื่อประเทศเธอเป็นแม่ที่หลักแหลมอีกทั้งยังรักและเอ็นดูลูกไม่ใช่เหรอถ้างั้นก็น่าจะแยกแยะได้นี่ว่าตอนนี้อะไรสำคัญไม่สำคัญนั่นสินะคะถ้าคิดถึงอนาคตของเด็กตัวนั้นจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไปอธิษฐานเพื่อเส้นทางของเขาไม่ใช่เที่ยวมาหาแบบนี้ตระกูลของเราไม่เคยตระหนี่เรื่องการสนับสนุนเพราะงั้นไม่ต้องกังวลในส่วนนั้นหรอกเข้าใจแล้วงั้นคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วสินะถ้ามีธุระอื่นอีกก็มาได้เสมอแต่ว่าต่อไปก็ช่วยมาด้วยเรื่องที่สำคัญกว่านี้หน่อยแล้วกันท่านพ่อลูกกลับมาแล้วที่บ้านไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมมาแล้วเหรอเดี๋ยวรับรายงานแล้วล่ะเห็นว่าเกือบจะโดนแย่งแยมจิตวิญญาณไปสินะครับท่านพ่อรายงานมาว่าเกิดอะไรขึ้น
ในระหว่างเคลื่อนย้ายแยมจิตวิญญาณจู่ๆก็มีพวกคุกกี้หน้ากากสีขาวเข้ามาโจมตีโชคดีที่รักษาแยมจิตวิญญาณไว้ได้อย่างปลอดภัยส่วนตัวตนของผู้ร้ายยังไม่ทราบแน่ชัดครับอย่าบอกนะว่าคาดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต้องเตรียมการอย่างรอบคอบกว่านี้สิก็จะถูกแย่งของสำคัญแบบนั้นไปงั้นเหรอรู้ไหมว่านี่เป็นเรื่องที่น่าอายแค่ไหนถ้าแยมจิตวิญญาณตกไปอยู่ในมือของผู้ร้ายแล้วก็ชื่อเสียงของตระกูลเราจะเป็นยังไงฮะแต่เป็นกงสุลก็มีคุกกี้หมั่นไส้มากพออยู่แล้วยังเกือบจะทำให้ตระกูลต้องอับอายขาขี้หน้าด้วยเรื่องนี้อีกพอคิดว่าได้พบและเข้าร่วมประชุมสมัชชาของเหล่าวีรชนแล้วก็ทำตัวหล่อแหละสินะไหนลองบอกมาสิว่าต่อไปจะทำยังไงไม่คิดว่าจะมีอำนาจที่คาดไม่ถึงแบบนั้นอยู่ในสาธารณรัฐจากนี้จะระมัดระวังให้รอบคอบและจะมีการตรวจสอบเหล่าคุกกี้จากภายนอกให้ละเอียดดูเหมือนเธอแค่กบเกลื่อนสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยคำพูดที่น่าเชื่อถือสินะบางทีที่เธอคิดน้อยแบบนั้นก็อาจจะเพราะคล้ายพ่อแม่แท้ๆของตัวเองอย่างแม่แท้ๆของเธอแค่ฉันทำดีด้วยนิดหน่อยก็ตื่นเต้นเป็นเจ้าเข้าโง่เง่าอุตส่าห์เขี้ยวเข็นให้เรียนหนังสือเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นสงสัยสิ่งที่ฉันสอนคงไม่พอสินะแล้ววิเคราะห์เสร็จหรือยังว่าพวกผู้ร้ายมาจากไหนยังครับตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่ขณะนี้กำลังสอบพยานที่อยู่ที่ลานจตุรัสมหาวิหารและที่อื่นๆเพื่อสืบหาผู้ที่สามารถลบล้างเครื่องมือขนส่งเวทมนต์ได้ยังไงก็ต้องปกป้องแยมจิตวิญญาณอย่าให้ถูกแย่งไปได้เด็ดขาดอย่าลืมเลยเรื่องครั้งนี้เดิมพันด้วยชื่อของตระกูลคัสตาร์ดและสาธารณรัฐไม่ว่าจะโจรตัวแค่ไหนก็ห้ามสร้างความเดือดร้อนให้ตระกูลเด็ดขาดอย่าให้ตระกูลของเราเกิดความเสียหายและต้องยัดเยียดแม้กระทั่งอำนาจเพื่อช่วยเธอในยามจนตรอกนั่นเป็นทางเดียวที่จะตอบแทนบุญคุณของตระกูลคัสตาร์ดที่เลี้ยงดูเธอมาได้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับพวกเธอเป็นคุกกี้ที่มาจากอาณาจักรใช่หรือเปล่ายินดีที่ได้รู้จักฉันคือคุกกี้รสซาเบลผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะเป็นไงถูกใจสาธารณรัฐบ้างหรือเปล่าก็งั้นยังดูไม่ค่อยออกเลยว่าเป็นที่แบบไหนตายจริงเป็นไปได้ยังไงเป็นสถานที่ที่ทำวิจิตรแถมยังมีวัฒนธรรมที่งดงามและโอ้อาแบบนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนอีกแล้วนะไม่ว่าเมื่อไหร่เราคุกกี้สาธารณรัฐก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขดูเหล่าคุกกี้ที่เดินไปมาที่ลานจตุรัสนั่นสิหวัดดีวันนี้หน้าตาดูสดชื่นเหมือนเคยเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะไม่มีเรื่องให้หัวจะปวดนะสิที่นี่น่ะไม่ว่าอยากทำอะไรก็ได้ทำนี่นะเป็นไงเห็นไหมล่ะลองมองลงไปที่เท้าดูสิที่นี่ปูด้วยกระเบื้องชั้นดีที่ตกแต่งด้วยหอยมุกบวกกับวัสดุที่ช่วยปกป้องขาของเหล่าคุกกี้เวลาเดินก็เลยรู้สึกสบายมากเห็นตึกสภาที่พวกเราภาคภูมิใจแล้วใช่ไหมได้แรงบันดาลใจจากลักษณะเรียวแหลมของหอยสังทั้งนี้ก็เพื่อ นำเสนอความสมดุลและเสน่ห์ที่ลงตัวของรูปทรงเลขาคณิตและความล้ำสมัยนี่พูดภาษาคุกกี้อยู่เหรอเข้าใจยากเกินถ้าเดินไปรอบๆก็จะเจอสิ่งยอดเยี่ยมมากมายแล้วก็เย็นนี้มีการแสดงเยลลี่หมีคิงที่ฉันร่วมแสดงด้วยรับรองว่าจะต้องประทับใจกับอุปกรณ์เวทีอันน่าอัศจรรย์และความสามารถในการแสดงอันโดดเด่นของเหล่านักแสดงแน่นอนฉันจะเชิญพวกเธอเป็นพิเศษเลยนะขอบใจที่เชิญนะแต่พวกเรายุ่งอยู่คงไปไม่ได้หรอกยุ่งงั้นเหรอกับเรื่องอะไรล่ะก็มีพวกคุกกี้หน้ากากสีขาวที่จ้องจะขโมยแยมจิตวิญญาณโจมตีพวกเรานะสิเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยหาเบาะแสอยู่ถ้ารู้อะไรแล้วบอกพวกเราก็จะขอบคุณมากตายแล้วไร้มารยาทสิ้นดีที่สาธารณรัฐมีแต่เหล่าคุกกี้ที่ไร้เดียงสาและใจดีนี่นะนั่นสิฉันว่าฉันพอจะเดาออกนะยังไงเหรอพวกที่พอจะสร้างความวุ่นวายอย่างบ้าระห่ำแบบนั้นได้ก็มีแต่พวกคุกกี้ที่หมู่บ้านแถบล่างเท่านั้นแหละ
หมู่บ้านแถบล่างก็คือด้านล่างของสาธารณรัฐเป็นที่ที่มีโคลนเฉอะแฉะทะเลกลิ่นคาวและหลังคาเพียงที่เรียงติดกันเป็นแนวแน่นเอียดไร้ระเบียบวินัยได้ยินว่าคุกกี้ที่เติบโตที่นั่นไม่ได้รับการศึกษาเหมือนอย่างพวกเราก็เลยเป็นพวกหยาบคายชอบใช้กำลังลองไปสืบที่นั่นดูดีไหมคืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำเรื่องเลวร้ายอะไรอีกหรือเปล่าหมู่บ้านแถบล่างงั้นเหรอขอบใจที่บอกนะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมมาดูการแสดงล่ะเราพลเมืองผู้มีวัฒนธรรมเดี๋ยวหยุดก่อนจากตรงนี้คือเขตที่พวกเราทหารเรือดูแลนี่เป็นเขตทางการทหารคุกกี้ภายนอกห้ามเข้าว่าไงนะจะคุกกี้ตัวเล็กนี่มาขวางทางงั้นเหรอแน่คุกกี้รสไวน์เบอร์รี่ถ้าใช้หมัดแค่ครั้งเดียวก็ชนะได้แล้วใช่ไหมล่ะคิดว่าการทูตคืออะไรงั้นเหรอนี่พวกเรามาหาคุกกี้กัปตันคาเวียนะพอดีอยากจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสาธารณรัฐสักหน่อยว่าไงนะกัปตันของเราไม่ใช่ผู้ที่จะเรียกคุกกี้แบบพวกเธอมาอ่ะกัปตันออกมาแล้วเหรอจะมาถามฉันเรื่องสาธารณรัฐนั้นเหรออยากรู้จังว่าเป็นคำถามแบบไหนที่ได้ลงทุนมาหาฉันถึงที่นี่จะลองฟังดูสักหน่อยละกันขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือสิในเรือมีถ้วยรางวัลและก็เหรียญตราต่างๆเต็มไปหมดเลยฮะคุกกี้กัปตันคาเวียนี่เป็นคุกกี้แบบไหนกันนะนั่งก่อนสิเรือฉันเป็นไงถูกใจไหมคลองเคลงจังสงสัยจะเมาเรือแล้วล่ะมั้งแค่คลื่นทะเลยังเอาชนะไม่ได้แล้วจะเรียกตัวเองว่าเป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งได้ยังไงถ้ารู้สึกพะอืดพะอมเหมือนเยลลี่ที่กินเข้าไปเมื่อวานกำลังจะย้อนออกมาทางเดิมก็ลองกินน้ำผลไม้นี่ดูสิเข็มปี๋เลยแน่นอนสิก็น้ำผลไม้นี่ทำจากน้ำทะเลนี่ความเค็มแทรกซึมไปทั่วแป้งแบบนี้รู้สึกดีจะตายว่าแต่พวกเธอบอกว่ามาจากทวีปที่อยู่อีกฝากของทะเลใช่ไหมถ้างั้นคงรู้เรื่องของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดดีสินะเห็นว่ากำลังเตรียมทำสงครามอยู่นี่นะใช่แล้วคุกกี้แม่มดแห่งความมืดกำลังจ้องหาโอกาสโจมตีเหล่าคุกกี้เป็นครั้งคราวอยู่ละแถมยังพยายามทำสงครามไม่รู้ตั้งกี่หนรอบนี้ก็อาจจะกำลังเตรียมทำสงครามครั้งสุดท้ายอยู่ก็ได้ก็เลยต้องการแยมจิตวิญญาณเพื่อที่จะเอาชนะคุกกี้ตัวนั้นสินะถ้าแบ่งพลังของแยมจิตวิญญาณให้เหล่าคุกกี้พวกเขาก็จะสามารถต่อกรกับคุกกี้แม่มดแห่งความมืดได้ยังไงล่ะยังไงฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมถึงจำเป็นต้องมีแยมจิตวิญญาณล่ะลั่นเรือเข้าไปแล้วกระหน่ำยิงปืนใหญ่ไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องเอาของแบบนั้นมาจากต่างประเทศแล้วแอบวิจัยแอบวิเคราะห์กันด้วยไม่ใช่ทางฉันเลยดูจะมั่นใจมากนะแน่นอนคิดว่าฉันได้ถ้วยรางวัลและเหรียญตราพวกนั้นมาฟรีๆหรือไงที่ทะเลสีครามที่ห้อมล้อมสาธารณรัฐเงียบสงบได้แบบนี้ก็เพราะฉันแล้วเรือรบของฉันกำจัดพวกโจรสลัดจนหมดเกลี้ยงยังไงล่ะถ้าไม่มีพวกเราแล้วก็ที่นี่ก็คงถูกเจ้าเต่ายักษ์เหม็นหึ่งยึดครองไปแล้วกำลังทำสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะเนี่ยคุกกี้กัปตันคาเวียพวกเธอเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอพวกเราก็ทำเรื่องคล้ายๆกันนั่นแหละแน่นอนว่าถึงจะต่างกันตรงที่บางตัวมีกลิ่นทะเลแต่บางตัวจะมีกลิ่นหอมมันก็เถอะดีใจที่ได้เจอนะเอาดื่มน้ำผลไม้อีกแก้วชอบยื่นน้ำผลไม้ให้อยู่เรื่อยหนักใจชะมัดแต่คุกกี้ตัวนั้นน่าประทับใจดีแฮะกระฉับกระเฉงแล้วก็รักศักดิ์ศรีเหมือนฉันเลยคงไม่ใช่คุกกี้ร้ายกาจหรอกเพราะนักรบแข็งแกร่งมักจะมองกันและกันออกอะท่านคุกกี้รถคาเนเล่อยู่นั่นเองสวัสดีค่ะท่านคุกกี้รถคาเนเล่อะไรกันพวกเธอมีธุระอะไรกับฉันเหรอหากว่าตอนนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรฉันก็มีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยเคยได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกคุกกี้ที่สวมหน้ากากสีขาวหรือเปล่าหน้ากากสีขาวเหรอหน้ากากสีขาวอะไรเหรอเป็นกลุ่มศัตรูที่เพ่นพ่านไปมาและพยายามจะแย่งแยมจิตวิญญาณไปจากพวกเราเจ้าพวกนั้นอยู่กันเป็นกลุ่มและก็ดูน่าสงสัยมากจริง
ไม่รู้เลยว่าที่สาธารณรัฐมีกลุ่มแบบนั้นอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะฉันไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลังเลยนะวันๆก็ยุ่งจะตายต้องดูแลทั้งเรื่องเรือการค้านำเข้าส่งออกแถมยังเรื่องเงินสาธารณะอีกไม่รู้งานจะเยอะอะไรขนาดนี้เวลาจะพักยังไม่มีเลยจริงด้วยท่านคุกกี้รถคาเนเล่ก็คงได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกสินะก็นั่นน่ะสิว่าแต่แยมจิตวิญญาณนั่นน่ะเป็นสมบัติของเหล่าคุกกี้วีรชนโบราณจริงๆเหรอค่ะใช่แล้วเห็นว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพลังที่ไร้จุดสิ้นสุดถ้าเป็นสมบัติล้ำค่าขนาดนั้นก็คงจะมีมูลค่ามหาศาลทีเดียวเหล่าวีรชนนี่ดีจริงๆเลยนะทั้งที่มีพลังยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ต้องถูกจำกัดเรื่องการใช้พลังแถมยังได้รับความเคารพมากมายถ้าจะให้พูดถึงแยมจิตวิญญาณสิ่งที่ฉันจะพูดก็คงมีเท่านี้งั้นก็ขอตัวฉันมีงานอีกเยอะที่จะต้องทำเหมือนไม่ได้บอกแสอะไรเป็นพิเศษจากท่านคุกกี้รถคาเนเล่เลยดูท่าทางเหมือนอยากจะพูดอะไรต่อแต่ก็คงจะยากเมื่อก่อนตอนอยู่ที่นี่ข้าคงตั้งใจฝึกซ้อมมากเลยสินะคิดถึงวันเก่าๆที่เฝ้าหาวิธียื่นโล่ออกไปให้ได้มุมที่แท้ขึ้นจริงๆคุกกี้รถฟินองเซียเจ้าเองก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะฉันไม่เคยหาวิธีอะไรแบบนั้นหรอกค่ะอ้าวนี่ใครกันเนี่ยเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราภาคภูมิใจไม่ใช่เหรอสวัสดีท่านคุกกี้รถวานิลาชูการ์ทำได้ดีมากไปถึงอาณาจักรและทำหน้าที่ของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีที่สุดยอดเยี่ยมจริงๆนี่คงเป็นพรที่ท่านเทพแสดงให้พวกเราได้ประจักษ์เป็นเพราะท่านเห็นใจเลยช่วยดูแลพวกเราด้วยแสงอันสุขสว่างงั้นพวกเราไปอธิษฐานให้ท่านด้วยกันเถอะต่อหน้าแสงอันเจิดจ้าขอปฏิญาณว่าจะกรุบกรอบตลอดไปต่อหน้าแสงอันเจิดจ้าขอปฏิญาณว่าจะกรุบกรอบตลอดไปรู้สึกแปลกใหม่เหมือนกันนะที่ได้มาท่องคำอธิษฐานแห่งประวัติศาสตร์แบบนี้กับพวกเธอเมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐก็จะพบว่าในช่วงเริ่มต้นช่างอลหม่านและยากแค้นแต่เพราะเทพเจ้าได้มอบแสงสว่างและเยลลี่ให้กับพวกเราจึงทำให้เราได้อยู่ในประเทศที่ยอดเยี่ยมแบบนี้โดยเฉพาะในบรรดาคุกกี้ทั้งหลายพวกเธอที่สามารถอ่านเจตนารมณ์และถ้อยคำของเทพได้ก็ยิ่งต้องประพฤติตัวอย่างภาคภูมิที่พูดก็หมายถึงจะต้องคอยช่วยให้การวิจัยแยมจิตวิญญาณเสร็จสิ้นโดยปลอดภัยตามที่คุกกี้รสเอสเปรสโซ่พูดดูเหมือนการวิจัยจะกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าบอกท่านจะเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าดูเหมือนมีใครกำลังจ้องจะขโมยแยมจิตวิญญาณอยู่พวกเรานำแยมที่เกือบจะถูกแย่งไปกลับมาได้อย่างหวุดหวิดว่าไงนะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้ยังไงไม่ทราบว่าท่านพอจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าต้องรู้รายละเอียดถึงจะพูดอะไรได้บ้างไม่ใช่เหรอฉันเองก็เพิ่งได้ยินข่าวนี้เป็นครั้งแรกว่าแต่ทำไมถึงมาถามฉันล่ะรู้ว่าสงสัยฉันงั้นเหรอเปล่าเพราะท่านคุกกี้รถมอนิลาชูก้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องสาธารณรัฐตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็เลยอยากขอคำชี้แนะน่ะเกือบอารมณ์เสียแล้วไหมล่ะไม่รู้จักระดับของสาธารณรัฐกันหรือไงลองออกไปดูข้างนอกสิไม่มีใครทิ้งขยะลงบนถนนสักตัวถ้ามีกลุ่มคุกกี้ที่ก้าวร้าวแบบนั้นจริงๆก็คงจะได้รับโทษสถานหนักจากเทพแน่ไม่ใช่เรื่องที่พวกเธอต้องใส่ใจหรอกเข้าใจหรือเปล่าสนใจการวิจัยแยมจิตวิญญาณอย่างเดียวก็พอเป็นคุกกี้ที่ท่าได้โกรธครั้งหนึ่งแล้วจะน่ากลัวสุดๆเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วสิเหมือนพวกเราจะหลงอยู่ในทางที่เขาเทียวขึ้นทุกทีถ้างั้นข้อมูลรั่วออกไปได้ยังไงกันนะในที่สุดการวิเคราะห์ส่วนประกอบของแยมจิตวิญญาณก็เสร็จสิ้นนี่คุกกี้นักวิจัยช่วยเอาใบสรุปผลให้ทีสิได้สินี่อยู่ในสภาพที่ลูกกวาดบริสุทธิ์อัดแน่นรวมกันโดยไร้สิ่งเจือปนแล้วก็มีพลังแห่งชีวิตอันแข็งแกร่งที่ยากต่อการวิเคราะห์ต้นกำเนิดแพร่กระจายอยู่เป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากว่าแ
พลังแห่งชีวิตนั่นมาจากไหนกันแน่นะสมกับเป็นสมบัติโบราณเลยมีสิ่งที่พวกเราไม่รู้มากกว่าที่คิดถ้างั้นคงต้องทดลองย้ายพลังนี่ไปใส่ตัวกลางอื่นๆเดี๋ยวนะแล้วจะย้ายไปใส่อะไรเหรอฉันคิดว่าจะลองหาวัตถุดิบแถวนี้ที่เหมาะสมดูแล้วก็ลองย้ายพลังใส่นะแต่จะสามารถย้ายพลังที่ลึกลับและอันตรายแบบนี้ไปใส่ในตัวกลางอื่นได้จริงๆงั้นเหรอถ้าจู่ๆแตกหรือระเบิดขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะพวกเรามีเวลาไม่มากต้องทดลองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นค่อยหาวิธีที่ดีที่สุดแต่ถ้าใช้พลังแห่งชีวิตส่งเดชแบบนั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็ได้ยังไม่ทันลองแล้วจะรู้ได้ยังไงมีงานวิจัยที่ไหนที่ไม่ต้องลองเสี่ยงและลงมือทำงั้นเหรอคุกกี้รสเอสเปรสโซ่วัดดีการวิจัยราบรื่นดีไหมอะทุกตัวมาแล้วเหรอทำไมบรรยากาศอึมครึมแบบนี้ล่ะมีปัญหาอะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกความเห็นไม่ลงรอยกันนิดหน่อยนะการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประกอบและพลังของแยมจิตวิญญาณเสร็จไปแล้วจากนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างวัตถุชิ้นใหม่เพื่อย้ายพลังนั้นมาบรรจุใส่ส่วนประกอบของแยมจิตวิญญาณคือน้ำตาลดังนั้นถ้าเป็นวัตถุที่ทำด้วยน้ำตาลก็อาจจะได้ผลดูเหมือนว่าจะต้องการน้ำตาลเป็นจำนวนมากช่วยหาน้ำตาลก้อนให้พวกเราได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาเชื่อมือฉันได้เลยไม่ทราบว่ามีธุระอะไรอ่ะท่านกงสุลคุกกี้ครีมคลอตเต็ดเองเหรอฉันแจ้งท่านคุกกี้รสหอยนางรมไว้แล้วไม่ทราบว่าเข้าไปได้เลยหรือเปล่าค่ะเชิญด้านในคุกกี้ครีมคลอตเต็ดไม่ได้เจอกันที่คฤหาสน์แบบนี้นานแล้วนะคฤหาสน์หอยนางรมยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคยไข่มุกที่เปล่งประกายไปทั่วคฤหาสน์สวยงามมากจริงๆเพราะในระหว่างนั้นอำนาจของเรือการค้าได้เพิ่มมากขึ้นคุกกี้กับตันคาเวียเองก็มีส่วนช่วยมากเลยตายจริงฉันปล่อยให้แขกนั่งเฉยๆอยู่สินะช่วยเสิร์ฟชาที่เหมาะสำหรับท่านกงสุลหน่อยสิรับทราบค่ะฉันไม่มีเวลาดื่มชาหรอกงั้นเหรอไม่ได้มาเพราะมีเรื่องจะคุยกับฉันหรอกเหรอนึกว่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยอุตส่าห์ให้ทหารส่งสารออกไปข้างนอกดูจากที่มาหาฉันทันทีหลังจากประชุมที่สภาเสร็จแบบนี้คงจะมีเหตุผลพิเศษสินะหลักแหลมจริงๆราวกับไข่มุกที่ส่องประกายภายใต้เปลือกหอยที่ซ้อนกันหนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการนำแยมจิตวิญญาณไปยังสภาน่ะจู่ๆก็มีพวกคุกกี้ที่สวมหน้ากากสีขาวโผล่มาแย่งแยมจิตวิญญาณไปถึงจะโชคดีที่ได้แยมจิตวิญญาณกลับคืนมาแต่ไม่นึกว่าพวกนั้นจะมีอำนาจและเป็นระบบขนาดนั้นเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกเลยนะมีข้อสันนิษฐานอะไรหรือเปล่ายังไม่มีหรอกแต่ว่ามีเพียงเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแยมจิตวิญญาณพูดอีกอย่างก็คือในบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีใครพัวพันกับเรื่องนี้อยู่แน่อย่างนั้นสินะถ้าว่าฉันเองก็เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิพูดออกมาตรงๆแบบนี้จะดีเหรอฉันมั่นใจว่าท่านคุกกี้รสหอยนางรมไม่ใช่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะท่านเป็นผู้ที่ครองอำนาจและมั่งคั่งที่สุดในสาธารณรัฐคงไม่แอบส่งคุกกี้ที่สวมหน้ากากมาโจมตีพวกเราแบบนั้นหรอก ใช่แล้วนั่นไม่ใช่วิธีของฉันหรอกถึงจะน่าเศร้าที่ต้องพูดแบบนี้แต่ว่าเราผู้ทรงคุณวุฒิน่ะเป็นพวกที่ซ่อนเร้นเจตนารมณ์ลับๆไว้ในใจทั้งนั้นถ้าไม่มีความทะเยอทะยานตั้งแต่แรกก็คงไม่มานั่งตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและเสพสุขบนอำนาจอันทรงพลังนั้นหรอกในบรรดาคุกกี้เหล่านั้นก็คงจะมีใครที่คิดว่าการนำแยมจิตวิญญาณมาเป็นของตัวเองสำคัญยิ่งกว่าการเตรียมทำสงครามกับคุกกี้แม่มดแห่งความมืดและอาจจะไม่ได้มีคุกกี้เพียงตัวเดียว2 3ไม่สิอาจจะมีมากกว่านั้นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องในครั้งนี้เพราะงั้นพวกเราถึงต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังขึ้นฉันก็เลยขอให้เหล่าคุกกี้ที่เดินทางมาด้วยกันตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นอย่างลับๆแล้วล่ะมีแผนการอยู่แล้วสินะกงสุลอายุน้อยของพวกเราไม่ทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5อย่างที่คิดไว้จริงๆ
แต่ฉันขอเตือนไว้อย่างแล้วกันอย่าเชื่อมั่นในตัวฉันให้มากนักล่ะในฐานะคุกกี้ที่เติบโตบนแผ่นดินนี้ในฐานะคุกกี้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิมาอย่างยาวนานและในฐานะผู้มั่งคั่งที่ก่อตั้งจักรวรรดิไข่มุกอันยิ่งใหญ่โดยอยู่รอดจากการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงนับครั้งไม่ถ้วนถ้าแยมจิตวิญญาณสามารถรับประกันอำนาจและความรุ่งเรืองไร้สิ้นสุดได้อย่างที่ลือกันฉันเองก็อาจจะโลภขึ้นมาก็ได้เข้าใจแล้วขออภัยค่ะฉันนำชาที่ท่านขอมาแล้วชาใสจากเปลือกหอยสดต้มขอบใจนะงั้นมาดื่มชาด้วยกันสักหน่อยไหมคุกกี้ครีมครอสเต็ดช่างเป็นวันที่เงียบสงบราวกับไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั่นคงจะเป็นคุกกี้รสปาล์มคูเฮนสินะเข้าไปลองคุยกันเถอะสวัสดีไม่ทราบว่าใช่คุกกี้รสปาล์มคูเฮนหรือเปล่าโอ้คุกกี้ที่เจอที่สภาตอนนั้นนี่มีเรื่องอะไรถึงมาหาฉันเหรอถ้าเจ็บป่วยตรงไหนก็จะช่วยรักษาให้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพวกเรามาเพราะคิดว่าเธอน่าจะรู้เรื่องพวกคุกกี้หน้ากากสีขาวที่ปรากฏตัวในสาธารณรัฐนะหมายถึงใครเหรอมีศัตรูที่เป็นพวกคุกกี้สวมหน้ากากสีขาวแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกันโจมตีพวกเราพวกมันเกือบจะขโมยแยมจิตวิญญาณไปได้ซะแล้วถ้าหากว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมขอโทษทีแต่ฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆช่วงนี้มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาเข้ามาหาเต็มไปหมดเอ๊ะว่าแต่คุกกี้รสบาล์มคูเฮนก็สวมหน้ากากอยู่ด้วยนี่นะนี่น่ะเหรอรู้หรือเปล่าว่าในอดีตมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ส่องประกายที่สาธารณรัฐพอมาคิดดูตอนนี้บางทีสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแยมจิตวิญญาณที่เกือบจะทำลายสาธารณรัฐลงไปทั้งหมดฉันเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันฉันพยายามรักษาหลายอย่างด้วยตัวเองแต่มันไม่ได้ผลรู้หรือเปล่าว่าอาการที่ยังหลงเหลืออยู่มันร้ายแรงแค่ไหนมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยนี่เองผลกระทบจากแยมจิตวิญญาณมันช่างน่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอิจฉาเหล่าวีรชนโบราณเหมือนกันที่สามารถใช้สิ่งนั้นเป็นพลังของตัวเองได้ได้ยินว่าพวกเขาจะไม่แก่ลงร่างกายจะไม่ชื้นแฉะหรือแตกสลายแล้วก็กรุบกรอบอยู่เสมอด้วยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาร่างกายของฉันนุ่มและอ่อนแอมากก็เลยใฝ่ฝันอยากจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งอยู่เสมอบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงทุ่มเทให้กับการรักษาฉันรักษาคุกกี้ที่เจ็บป่วยอยู่เสมอแล้วก็วิจัยทฤษฎีต่างๆมาตลอดแต่หลายครั้งที่เหล่าคุกกี้ก็แตกสลายอย่างง่ายดายจนการรักษาพวกนั้นไร้ประโยชน์ใดๆเพราะงั้นแยมจิตวิญญาณที่ช่วยคงความอ่อนเยาว์และความแข็งแรงนิรันดร์นั้นก็ทำให้รู้สึกว่ามันช่างน่ามหัศจรรย์เหลือเกินฉันเองก็หวังว่าสักวันจะได้ตรวจดูมันอย่างละเอียดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเช่นนั้นไหมมีบางอย่างแปลกๆนะนั่นสิปิดหน้าไว้แบบนั้นจะรู้ได้ไงว่ามีสีหน้ายังไงจะว่าไปก็มองไม่เห็นสีหน้าของพวกที่สวมหน้ากากสีขาวนั่นเหมือนกันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินแต่ยังไงก็ต้องลองพิจารณาดูวันนี้ที่มหาวิหารมีคุกกี้เด็กเยอะแฮะได้ยินว่าเป็นวันแจกอาหารฟรีซึ่งจะจัดขึ้นอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเรื่องการแจกอาหารฟรีให้คุกกี้เด็กที่กำพร้าพ่อแม่ที่มหาวิหารแบบนี้ก็มาจากการช่วยเหลือของท่านคุกกี้รสมิลเฟยทั้งนั้นท่านคุกกี้รสมิลเฟยเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ทำเรื่องดีมากๆเลยนะเนี่ยท่านกำลังแจกสตูเยลลี่อยู่ตรงโน้นพอดีเลยค่ะว้าว
วันนี้เป็นสตรอเบอรี่ของเปล่าฉันเลยอยากกินให้เยอะๆเลยเพิ่มให้อีกหน่อยนะท่านได้สิเท่าที่ต้องการเลยแต่ก่อนจะกินไม่ลืมใช่ไหมว่าต้องอธิษฐานขอบคุณเทพที่มอบอาหารมื้อนี้ให้พวกเราขอบคุณที่ทำให้พวกเราอิ่มท้องค่ะต่อไปจะทำแต่เรื่องดีๆเพราะงั้นให้ของอร่อยอร่อยกับพวกเราเยอะๆเลยนะครับสวัสดีท่านคุกกี้รสมิลเฟยยินดีต้อนรับวันนี้อากาศดีมากเลยว่าไหมข้อยังชั่วที่เมื่อวานท่านไม่ได้รับบาดเจ็บมากเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเชียวแค่ตกใจก็เลยล้มพับไปนะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วสงสัยได้ยินเสียงหัวเราะของเหล่าคุกกี้เด็กก็เลยหายเร็วขึ้นว่าแต่พวกเธอรู้ตัวตนของพวกคุกกี้ที่สวมหน้ากากสีขาวกันแล้วหรือยังทำเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวที่มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แค่คิดผงแป้งก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวยังไม่รู้ว่าพวกนั้นคือใครค่ะไม่ทราบว่าตอนนั้นท่านเห็นสิ่งที่พอจะเป็นเบาะแสได้หรือเปล่าไม่รู้สิตอนนั้นฉันตกใจจนสับสนไปหมดถ้างั้นท่านพอจะเดาได้ไหมว่าใครที่น่าจะเอาแยมจิตวิญญาณไปฉันคิดว่าอาจจะเป็นผู้มีอำนาจที่เห็นและพุ่งเข้าหาผลประโยชน์ทางการเงินเพราะแน่นอนว่าแยมจิตวิญญาณของเหล่าวีรชนมีค่ามหาศาลถ้าลองสืบโดยพุ่งเป้าไปที่เหล่าคุกกี้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากแยมจิตวิญญาณอย่างแน่นอนล่ะเป็นไงเหนือสิ่งอื่นใดทั้งที่เกิดเรื่องใหญ่แบบนั้นขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างพวกเรากลับปกป้องพวกเธอไว้ไม่ได้ฉันต้องขอโทษแทนพวกเขาด้วยนะไม่เป็นไรท่านคุกกี้รสมิลเฟยไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้นลงไปซะหน่อยหากมีเรื่องที่พอจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าเมื่อไรก็บอกฉันได้เลยนะฉันจะช่วยเต็มที่เท่าที่จะทำได้ขอบคุณสำหรับน้ำใจค่ะยังไงพวกเราคงต้องหาเบาะแสเพิ่มเติมนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายการวิจัยแยมจิตวิญญาณเป็นไปด้วยดีไหมท่านคุกกี้รสแวงโชผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเป็นเกียรติจริงๆที่ได้พบท่านที่นี่เพราะผู้ทรงคุณวุฒิอย่างท่านฉันก็เลยได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แบบนี้เพราะเครื่องบินของเล่นที่ท่านสร้างขึ้นมาได้กลายมาเป็นรากฐานการสร้างเรือบินแถมยังสร้างระบบทางน้ำเวทมนต์อีกด้วยเพราะแบบนี้ทั่วทั้งประเทศก็เลยมีพลังเวทมนต์เชื่อมโยงกันอยู่ชมกันเกินไปแล้วว่าแต่ตอนนี้ท่าทางคุกกี้รสเอสเปรสโซ่คงกำลังจดจ่ออยู่กับงานก็เลยไม่ได้ยินที่เราคุยกันสินะเปล่าหรอกเพราะกำลังวิจัยส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่นะทำไมล่ะมีส่วนไหนติดขัดหรือเปล่าพอดีว่ากำลังมองหาตัวกลางที่เหมาะสมสำหรับการย้ายพลังของแยมจิตวิญญาณอยู่นะกำลังลองทำด้วยน้ำตาลแต่เพราะพลังของแยมจิตวิญญาณมันก็เลยแตกซะเป็นส่วนใหญ่น้ำตาลเหรอเลือกวัตถุดิบได้ดีนี่น้ำตาลที่ถูกบีบอัดด้วยแรงดันสูงจะแข็งแกร่งขึ้นมากถ้าเทียบกับคุกกี้ก็คงจะแข็งแรงกว่ามากเลยละมั้งน้ำตาลที่เกาะตัวกันเป็นก้อนแข็งๆเหรอน่าจะเป็นไอเดียที่ดีจะลองดูเดี๋ยวนี้ล่ะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะตั้งแต่เด็กท่านคุกกี้รสแวงโชก็มีส่วนช่วยหลายๆอย่างในการพัฒนาสาธารณรัฐเพราะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นอัจฉริยะนี่นาแล้วทำไมครั้งนี้ถึงไม่เข้าร่วมการวิจัยยามจิตวิญญาณล่ะไม่รู้สิก็แค่ไม่ค่อยอยากละมั้งพูดง่ายไปไหมนะเพราะยามจิตวิญญาณเป็นพลังที่มีอยู่แล้วนะสิฉันชอบการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาจากศูนย์มากกว่านะการวิเคราะห์และทดลองในศูนย์วิจัยเป็นงานสำหรับคุกกี้ที่ซื่อตรงต่อการวิจัยโดยไม่หลับไม่นอนไม่ใช่เหรอแต่ถ้าท่านคุกกี้รสแวนโชอยู่ด้วยก็น่าจะมีประโยชน์มากเลยนะขอโทษทีแต่ตอนนี้ฉันสนใจงานสร้างเครื่องจักรนกพ่นน้ำกึ่งอัตโนมัติมากกว่านะสิถ้าสำเร็จเมื่อไหร่จะเอามาให้ดูนะงั้นเหรอแต่จะว่าไปคำแนะนำของท่านก็มีประโยชน์มากทีเดียว
งั้นก็ตั้งใจทำวิจัยเข้าถึงจะยุ่งยังไงก็ต้องกินเยลลี่เยอะๆอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวล่ะงั้นคงต้องทำวิจัยเพื่อใช้น้ำตาลเป็นสื่อกลางอย่างจริงจังซะแล้วนี่แต่ว่าอีกไม่นานก็จะถึงเวลาพิธีมอบตราประดับเกียรติยศแล้วไม่ใช่หรออ่ะจริงด้วยมีพิธีด้วยสินะงั้นเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวระหว่างนี้พวกเราจะตั้งใจทำวิจัยนะดูนั่นสิพวกคุกกี้มารวมตัวกันมากมายเพื่อร่วมยินดีกับพวกเราเวลาวิจัยก็กระชั้นชิดจะแย่แล้วยังต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกพูดอะไรน่ะนี่มันเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเลยนะรู้สึกภาคภูมิใจหน่อยสิวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีแสงส่องสว่างในสาธารณรัฐและในบรรดาแสงเหล่านั้นก็มีแสงสองดวงที่สว่างที่สุดอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เพื่อสันติภาพของโลกคุกกี้และการพัฒนาของสาธารณรัฐพวกเขาได้เดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลและบรรลุภารกิจศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงขอมอบตราประดับเกียรติยศที่เทพแห่งแสงได้ประทานพรเพื่อแทนคำขอบคุณฮ่าๆเป็นเกียรติจริงๆต่อไปก็จะขอเป็นหน้าเป็นตาให้แก่สาธารณรัฐและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดว้าวเท่มากเลยว่าแต่จริงๆแล้วคุกกี้รถมันแลนไปทำอะไรมาบ้างเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงยังไงระดับคุกกี้รถมันแลนก็คงจะทำผลงานดีๆอะไรไว้ละมั้งนั่นสินะว้าวเท่สุดๆเลยงั้นคุกกี้รถเอสเปรสโซ่ช่วยก้าออกมาหน่อยได้ไหมท่านมาถึงจุดนี้ด้วยความสามารถล้วนๆโดยที่ไม่ได้ร่ำรวยหรือมาจากตระกูลที่มั่งคั่งต่อไปก็จงใช้พรสวรรค์อันยอดเยี่ยมที่เทพเจ้าประทานให้เพื่อสาธารณรัฐและโลกคุกกี้ด้วยนะแน่นอนขอบคุณมากเอาละทุกตัวงั้นก็ทานของว่างกันตามสบายแล้วสนุกกับช่วงเวลานี้เถอะฮ่าๆเอาละวันที่น่าอิ่มอกอิ่มใจแบบนี้ก็ต้องดื่มน้ำผลไม้สักหน่อยมาสิคุกกี้รสเอสเปรสโซ่น้ำผลไม้เหรอฉันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิเปลี่ยนชุดแล้วเหรอเนี่ยชุดยาวๆเกะกะแบบนี้ไม่จะเป็นต้องใส่ตอนทำวิจัยหรอกตอนนี้ฉันคงไม่มีเวลามาคุยเล่นด้วยเปื่อยท่าทางจะยุ่งมากเลยนะคุกกี้รสเอสเปรสโซ่แทบไม่มีเวลาว่างเลยความจริงแล้วการวิจัยมีความล่าช้านิดหน่อยยังไงก็ตามฉันอาจจะต้องใช้วัตถุดิบพิเศษบางอย่างบางทีอาจจะต้องเสี่ยงไปยังที่ที่อันตรายก็เลยอยากให้ทั้งหมดช่วยไปด้วยกันหน่อยคิดว่ายังไงล่ะแตนๆลองชิมดูสิพายเยลลี่ปลาเฮอริงที่ชายเยลลี่ปลาเฮอริงที่จับได้ในทะเลสดๆเมื่อกี้เลยนะทานเยลลี่ปลาหมึกก่อนแล้วค่อยไปสิมีกลิ่นอายของทะเลด้วยนะของแบบนี้หาทานที่อื่นไม่ได้นะคุกกี้เพียบเลยทุกพลานจริงๆเลยนะมีสถานที่แบบนี้ในสาธารณรัฐด้วยเหรอเนี่ยทางแคบๆคุกกี้เยอะๆแถมทะเลก็ชื้นเขาเรียกที่นี่กันว่าหมู่บ้านแถบล่างนะยิ่งลงไปใกล้ชายหาดมากเท่าไหร่บรรยากาศก็จะยิ่งแตกต่างจากแถบบนมากเท่านั้นคุกกี้เยอะแบบนี้ยังไงก็เดินระวังเท้าล่ะนี่คุกกี้เยอะแยะจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยทั้งหมดไม่เป็นไรใช่ไหมฉันมองเห็นชัดอยู่นะอย่ามาอวดว่าตัวสูงหน่อยเลยตลาดนัดตอนกลางคืนมันเป็นแบบนี้นี่เองมีอะไรน่าสนุกเต็มไปหมดเลยนี่คุกกี้ที่ติดกระดุมเท่ๆนะมาลองเลือกดูกระดุมใหม่ที่เท่กว่าเดิมสิโอ้คุกกี้ตัวโตแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยร้านเรามีชุดเกราะไซส์ใหญ่ขายด้วยนะเดี๋ยวให้ราคาถูกๆเอาไหมนี่คุกกี้ที่มากับเจ้าตูบน่ะของเล่นเจ้าตูบมีเสียงแบบนี้สนใจไหมโอ้นั่นแปลกดีฮะตามมาให้ดีๆล่ะไม่งั้นเดี๋ยวคลาดกับคุกกี้รสเอสเปรสโซ่รู้แล้วนะกำลังตามไปอยู่นี่ละเจ้าคุกกี้อาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่ได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ทำตัวเก่งทุกทีเลยนะยังต้องไปอีกไกลไหมที่จะไปหาวัตถุดิบเนี่ยใช่แล้วต้องไปอีกหน่อยจนกว่าจะสัมผัสได้ถึงลมทะเลชื้นๆที่นี่ไม่ค่อยมีแสงเลยมืดจริงๆเอ้ยคุกกี้ที่เดินผ่านไปอ่ะมีเหลือบ้างมั้ย
ทำบุญทำทานกับคุกกี้ที่น่าสงสารหน่อยเซ่ว้ายตกใจหมดเลยฉันเลยเบื่อกับที่เชิดแฉแบบนี้จริงๆแป๊บเดียวเยลลี่ก็ชื้นแล้วฉันเองก็อยากทำงานข้างบนนั้นเหมือนกันแบบเจ้าพวกคุกกี้แถบบนที่เย่อหยิ่งพวกนั้นเหล่าคุกกี้ที่ใช้ชีวิตเปียกชื้นด้วยน้ำทะเลราวกับดินโคลนเอ๋ยหากศรัทธาในเทพพวกเธอก็จะได้รับการบรรเทาทุกข์เช่นเดียวกันพวกเราขอให้คำสัญญานี้ด้วยผืนดินกว้างใหญ่ไพศาลและแสงที่สว่างจ้าเจิดจรัสอะไรกันทำไมบรรยากาศเป็นแบบนี้ที่นี่มันแปลกๆนะใช่สาธารณรัฐแน่เหรอแน่นอนสิที่นี่ก็คือสาธารณรัฐทุกตัวอาจจะลืมไปแล้วแต่ที่นี่เองก็เป็นสาธารณรัฐเหมือนกันเธอนี่ท่าทางจะรู้เรื่องที่นี่ดีนะตรอกซอกซอยต่างๆที่พลุกพล่านก็เข้าออกได้อย่างสบายๆหรือว่าใช่แล้วฉันโตมาจากที่นี่เนี่ยฮะจริงเหรอเธอโตมาในที่แบบนี้จริงๆเหรอหืมแล้วมันแปลกตรงไหนเหรอเอาละพวกเรามาถึงที่ที่สัมผัสได้ถึงลมทะเลแล้วทีนี้ก็แค่ไปอีกหน่อยเดียวเท่านั้นเย้เท้าแฉะหมดเลยน้ำดำๆเปื้อนครีมสุดหรูของข้าซะแล้วถ้าพวกน้ารู้เข้าต้องช็อกแน่ๆความรู้สึกต่างกับหิมะเลยนะเดินลำบากจริงๆทะเลกลางคืนสีดำๆแบบนี้ยังกับทะเลโคลนที่มองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆที่นี่จะมีวัตถุดิบที่เธอตามหาจริงเหรอใช่แล้วฉันเห็นเงาตรงนั้นยังอยู่ที่นี่อยู่อีกเหรอคุกกี้รสสาหร่ายทะเลอ้าวใครกันล่ะเนี่ยนึกว่าจะจากหมู่บ้านเราไปยังไม่กลับมาซะแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ท่าทางจะชอบเข้าสังคมนะเนี่ยถึงได้พาเพื่อนมาเยอะแบบนี้เธอคือใครเหรอนี่คือคุกกี้รสสาหร่ายทะเลเป็นคุกกี้ที่ฉันรู้จักตั้งแต่เด็กๆนะมาทำอะไรอยู่ตรงทะเลตอนกลางคืนที่ไม่มีใครแบบนี้น่ะฉันเหรอก็ทำงานอยู่นะสิมีคุกกี้ที่กลายเป็นผุยผงทุกวันทุกวันพวกเราเองก็เป็นคุกกี้เหมือนกันแต่พวกที่อาศัยอยู่ด้านบนนั้นเมื่อถึงคราวที่จากโลกนี้ไปก็ยังได้รับการส่งตัวอย่างเลิศหรูแต่ภายใต้โคลนช็อกโก้เค็มๆที่มีน้ำทะเลปนอยู่ก็ยังมีร่างคุกกี้ที่ถูกฝังอยู่เหมือนกันและงานของฉันก็คือการทำพิธีอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้คุกกี้ใต้โคลนนั้นที่ไม่มีแม้แต่ชื่อได้หลับอย่างสงบสุขเป็นครั้งสุดท้ายว่าไงนะจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้โคลนช็อกโก้เชิดแฉก็คือสยดสยองจริงๆสยดสยองงั้นเหรอมาถึงที่ทำงานคุกกี้ตัวอื่นแล้วพูดแบบนี้ไม่มากไปหน่อยเหรอมันเป็นสัจธรรมของโลกนี้ถึงพวกเราจะมีรสที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วแก่นแท้ของพวกเราก็คือแป้งไม่ว่าฉันเธอหรือใครๆสักวันก็ต้องกลับกลายไปเป็นผุยผงแต่อย่างน้อยๆในฐานะคุกกี้เหมือนกันฉันก็อยากขอให้วิญญาณของพวกเขาที่ถูกฝังอยู่ในที่แห่งนี้ได้มีความสุขในปรโลกสักนิดก็ยังดีไหนๆก็ไหนๆแล้วที่มาที่นี่ก็เพราะมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยนะคุกกี้รสสาหร่ายทะเลระหว่างที่ทำงานนี้ก็มีสิ่งที่รวบรวมไว้ใช่ไหมพอดีว่ามีเรื่องที่ต้องทำวิจัยจะขอนำสิ่งนั้นไปใช้สักหน่อยได้ไหมงานวิจัยอะไรเหรออาจจะบอกรายละเอียดไม่ได้แต่เป็นงานสำคัญมากที่จะช่วยปกป้องคุกกี้ทั้งหมดในโลกและเหล่าคุกกี้วีรชนที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาฟังดูแล้วคงเป็นงานที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะถ้าเป็นงานที่ต้องเดิมพันด้วยโชคชะตาของโลกนี้แล้วเหล่าคุกกี้ที่หลับไหลอยู่ที่นี่ก็คงจะดีใจเช่นกันดีเลยฉันรวบรวมไว้ได้เยอะแล้วพอดีเดี๋ยวจะเอามาให้เธอพูดถึงอะไรกันน่ะขอบคุณมากสิ่งนี้คงจะช่วยให้การวิจัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นฉันจะใช้มันอย่างดีดีใจที่มันมีประโยชน์นะยังไงก็มาเยี่ยมพวกเราบ้างสิถึงจะมีชื่อเสียงในเมืองแถบบนนั่นแล้วยังไงก็จะลืมที่นี่ไม่ได้นะเพราะที่นี่เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายที่ฉันและเธอสั่งสมมาด้วยกันใช่ไหมล่ะคุกกี้รสเอสเปรสโซ่นั่นสินะถ้าเสร็จจากงานวิจัยยุ่งๆแล้วจะแวะมาหาอีกนะ
งั้นตอนนี้ขอตัวกลับก่อนละเดินทางดีๆนะงั้นตอนนี้ก็ไปศูนย์วิจัยเวทมนต์แห่งชาติเลยใช่ไหมเปล่าจะไปที่ศูนย์วิจัยของฉันก่อนเพราะวัตถุดิบที่ได้มาตอนนี้เป็นความลับมากและมีความเสี่ยงสูงในการจัดการกับมันแต่ปกติแล้วก็ต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อที่จะค้นพบสิ่งใหม่ใช่ไหมล่ะอุ๊ยรู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างบอกไม่ถูกง่ะตกใจหมดทำไมอยู่ๆก็เห่าแบบนี้หมาป่าครีมหิมะเป็นอะไรไปดูไม่เหมือนปกติเลยนะไม่เหมือนปกติเหรอเปล่าสักหน่อยก็แค่คงเพราะได้เห็นเมืองโคลนช็อกโก้เมื่อกี้ก็เลยเป็นแบบนี้น่ะพอคิดว่ามีผงของเหล่าคุกกี้อยู่ใต้โคลนที่เปียกเท้านั่นแล้วมันก็ไหนบอกว่าต้องต่อสู้อย่างดุเดือดและพบกับความเป็นความตายอยู่เสมอที่เขตชายแดนไงทำอย่างก็เพิ่งเคยเห็นไปได้ไม่เคยเจออะไรกันล่ะก็อย่างที่เธอบอกฉันเป็นถึงนักรบดักโกโก้สุดองอาจและผ่าเผยชนะแต่รู้สึกค้างคาใจยังไงไม่รู้ฮะใช่แล้วคงเพราะที่นี่ชุ่มชื้นไปด้วยลมทะเลก็เลยรู้สึกอ่อนไหวขึ้นนะสิทำไมถึงเอาแต่เห่าอยู่ตลอดเลยล่ะฮะหน้ากากขาวที่เจอตอนนั้นถูกจับได้แล้วเหรอท่าทางคงกำลังสะกดรอยตามพวกเราอยู่หยุดนะคราวนี้ไม่ปล่อยให้หนีไปไหนแน่แผนการล้มเหลวถอยก่อนอย่าหนีนะเจ้าคุกกี้ชั่วร้ายว่องไวจริงๆตามไปมันเข้าไปในซอยตรงนั้นแล้วโอ๊ยอะไรกันแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยการเอาร่างกายเข้ากระแทกเหรอไม่นี่ก็แค่ชนกันเฉยๆเองเป็นอะไรหรือเปล่าเนอะเพราะท่านเทพช่วยคุ้มครองอยู่ก็เลยไม่เป็นอะไรท่านช่างมีจิตใจเอื้อเฟื้อและประทานเมตตาไร้สิ้นสุดให้แม้แต่คุกกี้แบบฉันที่อยู่ในที่ที่ต่ำต้อยเช่นนี้และพวกเธอไม่อยากได้ยินเสียงท่านบ้างเหรอไม่จำเป็นหรอกจะว่าไปพวกคุกกี้สวมหน้ากากก็เหมือนจะหายไปแล้วตามไปพวกเราต้องจับมันให้ได้อย่าเลยเอาเป็นว่าพาคุกกี้รถเอสเปรสโซไปยังศูนย์วิจัยอย่างปลอดภัยก่อนดีกว่าถึงจะไม่รู้ว่าพวกสวมหน้ากากนั่นมีแผนอะไรแต่เดี๋ยวคงโผล่มาอีกนะงั้นไปจัดที่นี่กันก่อนเถอะดีงั้นก็ขอเชิญพวกเธอทั้งหมดไปที่ศูนย์วิจัยของฉันแล้วกันว้าที่นี่คือศูนย์วิจัยของคุกกี้รสเอสเปรสโซ่สินะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเป็นที่ที่สร้างเอาไว้เพื่อทำงานวิจัยเท่านั้นโอ้โหถึงจะเคยมาแล้วแต่ได้เห็นทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีว่าแต่ห้องโถงกว้างๆที่มีโคมระย้าส่องประกายอยู่ที่ไหนล่ะส่วนเตียงนุ่มๆที่แทบจะละลายได้ล่ะอยู่ไหนเหรอแล้วห้องครัวขนาดมโหฬารกับโต๊ะนั่งเล่นของแขกล่ะมีไหมที่แบบนี้หลังศูนย์วิจัยนี่มันโกดังเก็บของชัดๆนี่นะก็ใช่ที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ที่เธอพูดนั่นก็เวอร์ไปต่อไปก็จะทำวิจัยที่นี่เหรอไม่หรอกอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติยังไงก็คงต้องไปที่นั่นแต่ถึงยังไงก็คงต้องเอาหนังสือบทความวิจัยแล้วก็พวกวัตถุดิบวิจัยต่างๆไปด้วยงั้นก็รอสักครู่ระหว่างที่ฉันเก็บของนะหรือว่าจะเป็นพวกคุกกี้หน้ากากขาวโอ้อยู่ข้างในนี่เองคุกกี้รสเอสเปรสโซคิดอยู่ว่าเธอกลับมาแล้วก็เลยเคาะประตูน่ะเอ๊ะคุกกี้เจ้าของบ้านนี่นะใช่แล้วไม่ได้อยู่ที่ศูนย์วิจัยนี่นานเลยสินะฉันจัดการกับบินเรียกเก็บเงินที่กองเป็นภูเขาเรียบร้อยแล้วแต่ค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่เธอก็ต้องจ่ายไม่ใช่เหรอจริงด้วยระหว่างนั้นก็คงมีบินที่ค้างจ่ายอยู่เพียบเลยส่วนนั้นเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบแล้วชำระเองดีดีโอ้แต่ว่านับวันค่าครองชีพก็จะยิ่งแพงใช่ไหมล่ะอันที่จริงข้าวของก็แพงขึ้นมากตอนที่เธอออกจากสาธารณรัฐไปน่ะ
เพราะงั้นก็เลยต้องขึ้นค่าเช่าที่นี่ด้วยถ้าอยากใช้ที่นี่ต่อก็คงต้องจ่ายเหรียญเพิ่มนะว่าไงนะมีกฎแบบนั้นที่ไหนกันก่อนจะออกไปจากสาธารณรัฐก็จ่ายค่าเช่ารวบยอดล่วงหน้าไปแล้วนี่แล้วแบบนั้นแปลว่าค่าเช่ามันจะเพิ่มขึ้นไม่ได้เหรอเพราะเห็นว่าเธอเป็นนักเวทที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถมากก็เลยรอถึงตอนนี้โดยไม่เร่งรัดอะไรแต่โลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีๆหรอกนะต้องนึกถึงใจผู้ให้เช่าอย่างฉันบ้างสิรู้แล้วงั้นเท่าไหร่ล่ะคิดไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยร่างสัญญาใหม่มาแล้วลองดูสิเดี๋ยวนะแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอนี่เห็นว่าเป็นเธอเลยคิดแบบถูกๆแล้วนะช่วงนี้แถวๆนี้แพงกว่านี้อีกโอ้ยการอาศัยอยู่ที่สาธารณรัฐเนี่ยไม่ง่ายเลยนะนั่นสิสำหรับฉันการอาศัยอยู่ที่อาณาจักรดาโกโก้น่ะดีแล้วก็สบายที่สุดแล้วจัดการคุกกี้เจ้าของบ้านเรียบร้อยหรือยังพูดแบบนั้นมันฟังดูแปลกๆนะก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุกกี้เจ้าของบ้านว่าแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจ่ายเหรียญเพิ่มถ้าถึงยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็คิดว่าคงจะเร่งมือเรื่องวิจัยได้เพราะได้รับวัตถุดิบใหม่จากเมืองโครนช็อกโก้กับพวกวัตถุดิบสำหรับการวิจัยมาแล้วงั้นเดี๋ยวฉันคงต้องกลับไปที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติไม่ต้องให้ไปส่งเหรอถ้าพวกหน้ากากขาวโผล่มาอีกจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกจากตรงนี้ไปก็คงปลอดภัยแล้วก็ได้งั้นตอนนี้พวกเราไปไหนกันดีตอนนี้ดึกแล้วก็ไปพักกันเถอะได้เวลากลับคฤหาสน์มาร์ทแลนด์แล้วล่ะกลับมากันแล้วเหรอคงเสร็จงานที่ทำวันนี้กันแล้วสินะแล้วคุกกี้รสเอสเปรสโซ่ทำวิจัยอย่างราบรื่นดีที่ศูนย์วิจัยอยู่หรือเปล่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็หาวิธีเร่งทำวิจัยได้แล้วค่อยยังชั่วหน่อยสมกับเป็นคุกกี้รสเอสเปรสโซ่จริงๆได้ลองคุยกับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วหรือยังล่ะแปลว่ายังไม่พบเบาะแสอะไรเลยแล้วจากการตรวจสอบคุกกี้รสหอยนางรมกับคุกกี้รสคัสตาร์ดล่ะเป็นไงบ้างฉันเองก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรที่แน่ชัดเหมือนกันเรื่องนี้ต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านแน่ๆแล้วก็คงเป็นผู้ที่ยากต่อการรับมือด้วยพวกเราเจอพ่อคุกกี้สวมหน้ากากที่หมู่บ้านแถบล่างอีกแล้วน่าเสียดายที่ครั้งนี้ก็ปล่อยให้หลุดมือไปถ้าครั้งหน้าโผล่มาอีกยังไงก็ต้องจับให้ได้นั่นสินะงั้นถ้าดูภายนอกแล้วการวิจัยแยมจิตวิญญาณก็กำลังดำเนินการไปด้วยดีดูแล้วก็ไม่มีปัญหาใหญ่โตอะไรอย่างที่บอกเป็นแค่การมองภายนอกเท่านั้นในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ตัวตนของพวกคุกกี้สวมหน้ากากก็คงไม่อาจวางใจอะไรได้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้นแล้วนำแยมจิตวิญญาณกลับไปคืนได้อย่างเรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าพวกเธอพักผ่อนตามสบายเถอะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ยาวนานพอไปหมู่บ้านแถบล่างแล้วกลับขึ้นมาแถบบนแบบนี้ก็รู้สึกแปลกๆนะยังกับคนละประเทศแน่สาธารณรัฐช่างเป็นที่ที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากจริงๆเลยแฮะเอาเป็นว่าตอนนี้หลับให้สบายดีกว่าเพราะพรุ่งนี้ก็ยังมีงานให้ลุยต่ออีกเพียบ